วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตรงพื้นที่ที่ดิฉันยืนอยู่นี้จะเป็นสวนดอกมะลินะคะเห็นไหมคะว่าเริ่มติดดอกนะคะเยอะมากๆนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะคะเดินทางมาพร้อมกับคุณบุ๋มไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นะคะอยู่นี่มาค่ะนี่ค่ะคุณบุ๋มทางโน้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะนี่มาด้วยกันนะคะเพราะว่าที่นี่นี่ยังไงนะคะคุณบุ๋มก็ที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆกับเขาคิดชะกูดเลยจังหวัดจันทบุรีค่ะลูกค้าเนี่ยได้โทรไปค่ะโทรไปรู้จักเราทางออนไลน์ค่ะโทรไปแล้วก็บอกว่าอยากจะลองเอามาใช้กับมะลิแล้วก็บอกว่าพี่มะลิสุดยอดค่ะใช้กับมะลิสุดยอดเขาก็เลยเอาชุดทดลองพอเอามาใช้ปุ๊บเสร็จแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับไปค่ะภายในเวลาไม่นานค่ะบอกว่าซื้อเพิ่มได้ไหมขอขวดใหญ่เลยแล้วพี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วบอกว่าไว้มาเที่ยวกันวันนี้นะคะหลังจากที่มาถึงแล้วเซอร์ไพรส์ทุกคนไปตามหาดีกว่านี่แหละค่ะเนี่ยเหตุที่ต้องมาจันทบุรีนะคะอยู่นี่เองสวัสดีค่ะพี่อะไรคะแนะนำชื่อหน่อยค่ะธงชัยครับนามสกุลอะไรคะธงชัยแย้มชุติครับค่ะที่นี่ที่ไหนนะคะพี่ธงชัยตำบลวังแซมครับหมู่บ้านปึกค่ะตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนะคะอยู่ใกล้เขาคิชกุฎด้วยเนาะเป็นมีเส้นทางเข้าไป2กิโลครับ2กิโลก็ถึงโอ้โหเพราะเมื่อวานทีมงานเราก็ไปขึ้นเขากันมาด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะที่มองเห็นและเห็นความประทับใจที่พี่ได้คุยอวดทีมงานไว้แต่แรกแล้วว่าประทับใจในดอกมะลิมันเป็นยังไงคะมะลิพี่มะลิเนี่ยมันปกติมันจะต้องแทงใบอ่อนแล้วมันถึงจะออกถึงปัจจุบันเนี้ยมันออกทุกยอดเลยครับทั้งใบอ่อนใบแก่ออกตั้งแต่โคนนะครับดูครับโอ้ลวงให้ดูเลยมาดูด้วยกันคือใบอยู่ตรงไหนมันมีหมดมันออกแล้วก็ดอกตรงไหนมีใบตรงนั้นมีดอกมันจะดกคือมันถึงอย่างน้อยก็5ดอกครับแต่ละช่อบางช่อถึง10ดอกเนี่ยบางทีมันบางช่อมันออกใหม่มาอีกเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยนะมันมีทุกชุดใช่มั้ยคะมันมีทุกชุดมันจะเก็บต่อเนื่องครับเก็บต่อเนื่องไงเราเก็บได้ต่อเนื่องมันก็เก็บได้ยาวหน่อยปกติมะลิก็จะเก็บเต็มที่กับอาทิตย์นึงก็จบแล้วมะลินะครับหมดอันนี้เค้าเรียกมะลิพันธุ์อะไรคะพี่ธงชัยอันนี้มันจะเป็นเดี๋ยวมะลิที่มาร้อยพวงมาลัยครับมะลิลาครับมะลิลามันจะเป็นมีที่ปลูกเนี่ยมันจะมี2,000ค่ะพันชุมพรต้นมันจะใหญ่จะอยู่ริมนู้นหมดทั้งหมดนะครับค่ะอันนี้จะเป็นผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วแต่มันคือมะลิของมันประมาณเท่าไหร่คะแต่มันปีนึงครับปีนึงตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยปีนึงอายุของมะลิตรงนี้ปีนึงครับไม่เปลืองที่นะแสดงว่าพี่ธงชัยเนี่ยอาชีพของพี่จริงๆเนี่ยคือทำมะลิหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับทำอะไรคะผมเคยรับราชการทหารในนี่เออร์ลี่ออกมาได้ประมาณ5 6ปี6ปีปีนี้แหละค่ะแล้วก็เริ่มมาทำเห็นที่นี่มีสวนหลายๆอย่างก็แบ่งที่มีประมาณ11ไร่เราก็เราอยากปลูกของกันในพวกนี้ก็ขายได้หมดนะครับก็คือปลูกมะลิแบ่งไปกี่ไร่คะเนี่ยในโซนของมะลิมะลินี่ไร่กว่าๆไร่กว่าๆนะคะแล้วก็ที่อื่นก็ปลูกยางปลูกมะนาวนะคะปลูกชะอมตรงไหนที่มีที่ว่างปลูกหมดได้หมดใช่ไหมคะค่ะอย่างนี้เป็นแนวรุ่นใหม่ที่น่าจะทำเลยค่ะพี่ธงชัยคะแล้วการดูแลมะลิวันนี้เราคุยเรื่องมะลิดูแลอย่างไรคะตั้งแต่เริ่มปลูกอะค่ะเราช่วงแรกเราจะซื้อกิ่งพันธุ์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มาลงดินก็ขุดหลุมใช้ปุ๋ยคอกรองพื้นค่ะแล้วเราก็ให้ปุ๋ยให้น้ำตามปกติพอถ้ามันสมบูรณ์ก็ประมาณ3เดือนนี้ก็เริ่มเก็บดอกได้แล้วต้นเล็กๆเจอ3เดือนนี้เราก็จะเริ่มเก็บดอกกันละนะคะแต่มันก็น้อยครับต้นนึงมีประมาณ10กว่าดอกแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอย่างนี้แล้วก็มาเจอเอ อันนี้พระเอกตามมาแล้วหลังจากนั้นก็ดูแลมาเรื่อยๆโดยวิธีการเดิมๆใช่ไหมคะครับมันก็มีของที่อันไหนว่าดีก็เอามาใช้มันก็บางตัวมันก็ดีแป๊บเดียวพออยู่ๆระยะยาวครับเราต้องการอยากดูระยะยาวแล้วดูผลต่างมันเพราะผมใช้มาหลายตัวแล้วมันก็เลยเกิดอาการมันเรามาเดินดูแต่ละวันนี่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยมันไม่ได้แบบที่ผ่านๆมาปุ๊บมันออกปุ๊บมันจบเลยครับพอเก็บหมดจบแล้วต้องคอยอีกก็คือว่าพี่เนี่ยนอกจากจะดูแลทางดินแล้วเนี่ยก็ยังมาให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ใช้มาหลายยี่ห้อนะคะแล้วทำยังไงถึงมารู้จักนุฟไลท์คะก็ดูใน YouTube พอดู YouTube ก็ถามไปที่บริษัทนะครับบริษัทเขาก็บอกจันมีไหมระยองเขาบอกมีแต่ระยองแต่ถ้าชนมีระยองยังไม่มี
แล้วที่ไหนที่ใกล้สระแก้วมีไหมเพราะเราผมใกล้สระแก้วค่ะเขาบอกสักแก้วมีผมก็ไปเลยวันนั้นเอาชุดทดลองไปใช้คือชุดนี้3ตัวนี้เลยใช่ไหมคะก็เอามาใช้เริ่มแรกคือมะลิเลยไหมคะก็อันดับแรกมาใช้มะลิเลยครับมะลิแล้วก็เหลือจากมะลิกับมะนาวที่มันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วก็ฉีดไปทีเดียวแล้วอัตราการใช้ล่ะคะพี่ใช้อย่างไรครับอันนี้5ซีซีทุกอย่างเนี่ยอย่างละ5ซีซีครับใช้เท่ากันหมดเลยตัวน้ำ20สูตร2ก่อนครับใช้สูตร2ก่อนเลยตอนแรกได้มาไม่ครบอยากได้ดอกเพราะต้นเราในนั่นอยู่แล้วไงครับมันพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เลยจะลองดูก่อนว่าใช้สูตร2ไป2ครั้งมันก็จะเห็นอาการออกมาลักษณะนี้ก่อนนะมีอาการนี้เลยใช่ไหมคะแต่มันยังไม่เยอะเราก็เราต้องช่วยใบมันหน่อยเพื่อกระตุ้นแล้วก็ได้เคล่ามาอีกโอเคล่ากับตัวนี้ต่อไปก็3ตัวพร้อมกันเลยเนี่ยตอนนี้ก็ใช้3ตัวแบบนี้ก็คือต้องการให้มันมีใบยอดอ่อนด้วยแล้วก็ติดดอกด้วยใช่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วอัตราการใช้ล่ะคะพี่ธงชัยเท่าเดิมครับ5ซีซีต่อน้ำเท่าไหร่คะต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรแล้วความถี่ในการใช้ล่ะคะตอนนี้จะถอยเป็นอาทิตย์ละครั้งนะครับโอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้ใช้ถี่กว่านี้ไหมห้าวันครั้งโอ้ห้าวันถี่ครั้งนึงเราอยากรู้เร็วแล้วฉีดกันมานานเท่าไหร่ละคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะอันนี้ครบเดือนครบเดือนเมื่อวานครับอ๋อเพิ่งจะเดือนครับแล้วก็เห็นความแตกต่างแบบนี้ความแตกต่างมันเป็นแบบนี้ครับความรู้สึกที่เห็นความแตกต่างขออนุญาตแทรกนิดนึงค่ะได้ค่ะรู้สึกว่าต่างเลยอะค่ะใช้ไปได้กี่วันคะรู้สึกว่าอุ้ยมันรู้สึกเลยต่างเลยมันเข้าอาทิตย์ที่2อ่ะเริ่มวันที่7วันที่8อ่ะมันจะรู้แล้วว่าอาการของมันแทงช่อมันจะออกมาลักษณะนี้เนี่ยจะออกมาลักษณะนี้ครับแทงช่อแบบนี้อย่างที่ใบเขียวเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะซึ่งตอนแรกพี่บอกว่าจะต้องน่าจะเป็นใบอ่อนก่อนมันจะต้องเป็นใบอ่อนปกติธรรมชาติมันนะครับมะลิเนี่ยมันเป็นดอกมาเลยมันออกดอกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกมาแบบนี้ขนาดดอกมันไปแล้วนะครับเนี่ยขนาดมีดอกไปแล้วเก็บดอกไปแล้วเนี่ยครับนี่ยังมาใหม่เลยเนี่ยเนี่ยค่ะเอาแล้วก็ดอกต่อเนื่องนี่ไงมันก็เป็นเก็บได้ทุกวันเนาะเนี่ยครับมันจะต่อเนื่องเลยพอไอชุดนี้ชุดแรกนี่หมดปุ๊บเนี่ยชุด2ชุด3มันก็จะพอดีเกือบเดือนนะครับราคามะลิตอนนี้เท่าไหร่คะมากับการตลาดตอนนี้ผมอยู่ใกล้หน่อยอะเราโลละ800ตอนนี้โลละ800แล้วเวลาเก็บได้เยอะๆทีเนี่ยได้ประมาณตอนนี้ยังไม่ได้เยอะครับเพราะมันเพิ่งเริ่มวันนึงเพิ่งเห็นภาพว่ามันเยอะนะตอนเนี้ยเนาะครับแต่อาทิตย์หน้าน่าจะได้วันนึงไม่ต่ำกว่า 4-5 โลครับ4-5 โลเอาแค่2โลก็พอแล้วไม่ต้องถึง 4-5 โลแต่ว่ามันต้องได้สิคะเพราะว่าคุณนุชมองไปอะค่ะมองไปนู่นใช่ขาวไปหมดเลยมองถึงโน่นไล่กว่าเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนู่นนะคะใช่มั้ยตรงนู้นของเราหมดเลยค่ะพี่ธงชัยนู่นๆถึงตรงนู้นหมดเลยป่ะคะนู่นปุ้นใช่หมดเลยป่ะตะคองเลยฮะค่ะค่ะนี่คือความประทับใจมันจะเกิน4โลนะคะโลละ800อ่ะไปคูณกันเองนะคะ800คูณ4มันช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยมันจะแพงไปจนถึงปลายเดือนต้นเดือนมีนาคมก็จะเริ่มลงแล้วค่ะช่วงนี้มันถือว่าโอกาสของเราก็คือได้ทำดอกกันก่อนคราวนี้พี่ธงชัยคะถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาสนใจพี่ธงชัยอยากจะฝากอะไรกับทางบ้านที่เขาดูเดี๋ยวเขาเห็นวันเนี้ยเริ่มทำมะลิก็อยากให้ใครที่ยังไม่อยากไม่รู้หรือว่าอยากลองใช้ให้ลองใช้เลยครับเพราะมันหนึ่งมันปลอดสารพิษค่ะมันไม่เป็นอันตรายกับตัวเราเองค่ะช่วยค่ะแล้วมันก็สามารถที่จะช่วยพืชพันธุ์ของเราที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเจริญสมบูรณ์ก็คือพูดง่ายๆคือใช้แล้วมันดอกดกๆแบบนี้ถ้าเป็นมะลิเนาะถ้าขั้นตอนการทำมะลิถ้าเขาจะสอบถามบ้างเนี่ยสอบถามได้ไหมได้ได้ครับไม่ปิดบังครับไม่ปิดบังให้ถามแล้วกันเราบอกได้มันของนี้มันเก็บไว้กับตัวมันก็จบน่ารักอ่ะค่ะนี่คือแนวคิดของข้าราชการนะคะทหารที่ลาออกเนาะลาออกหรือเออรี่ออกมาใช่ไหมเออรี่ออกมานะคะทำอาชีพของเราเองนะคะเข้าแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะที่ต้องการที่จะให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในที่นี้เนี่ยพี่ธงชัยคะแนวคิดของพี่กับเกษตรปลอดภัยเนี่ยพี่มีความรู้สึกแบบไหนคะเกษตรปลอดภัยแน่นอนกว่าเพราะยังน้อยยังช่วยชีวิตคนอีกเยอะไม่ใช่เราคนเดียวครับใช่ค่ะหลายๆคนค่ะเพราะว่าเป็นมะลิที่ดมได้ใช่เป็นมะลิที่สามารถสูดเข้าไปได้อย่างสบายใจเนาะมีปัญหาแมลงบ้างไหมตอนนี้ปัญหาแมลงไม่มีครับเพราะมันจะมันเคยมีครับช่วงก่อนที่ผมมาใช้เนี่ยมันจะเป็นเชื้อราลาสีชมพูอ๋อมันคือลาก่อนมันจะเป็นลาสีชมพูแต่ตอนนี้ตรงนี้ไม่เห็นแล้วนะคะมันไม่มีปกติมันจะต้นนึงเนี่ยมันจะ
สีชมพูมันจะไปเกาะที่ไหนคะมันจะเป็นที่ดอกเลยครับเนี่ยงั้นอันนี้ใช่หรือไม่ขออนุญาตเกาะดอกเลยใช่ไหมมีตรงนี้อยู่2ดอกใช่หรือไม่คะขออนุญาตเด็ดเลยนะคะครับมันจะออกสีชมพูเลยอ่ะเห็นนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะมีปัญหาแบบนี้แต่เนี่ยตรงนี้นะคะเวิร์กเนี่ยทั้งเวิร์กเลยผมเห็น2ดอกเมื่อก่อนเป็นเยอะใช่ไหมคะแบบเมื่อก่อนนี้มีทุกต้นนะครับต้นบางที10กว่าดอกบางทีเก็บมา5โลนี่เกือบโล7 8ขีดนะครับโอ้โหแบ่งได้แบ่งเปอร์เซ็นต์เราไปเยอะเนาะเออแบ่งเปอร์เซ็นต์แบ่งเงินเราไปเฉยเลยนะคะกรุงเทพโลละ1,000นะครับไอ้ดอกมะลินะดอกไอ้นี่ครับอ๋อแต่ที่นี่ขายได้ไหมที่นี่มันเขาไม่เอาครับเขาบอกมันน้อยอ๋อมันเป็นอย่างนั้นแต่เขาเรียกว่าราสีชมพูครับราสีชมพูมันเป็นยินเด่นเนี่ยมันจะออกเป็นสีชมพูก่อนนะช่วงแรกค่ะค่ะพอช่วงพอต่อไปมันจะออกเป็นม่วงค่ะพอมันแก่ปุ๊บมันก็จะออกม่วงเข้มสรุปง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะก็คือดอกมะลิก็ต้องขาวไว้นะคะทำไมขาวไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะได้ความรู้จากพี่ธงชัยเยอะมากๆนะคะเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะพี่ธงชัยมีเบอร์ติดต่อไหมคะเผื่อมีท่านผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะสอบถามเบอร์ในไลน์ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเบอร์อีกเบอร์นึงผมมีเบอร์มือถือค่ะบอกเลยค่ะ087ครับ925-8616ครับค่ะอีกครั้งนึงค่ะพี่ธงชัย087925-8616ครับค่ะนี่สอบถามได้นะคะสอบถามใกล้ๆมาดูดีกว่าเนาะมาเห็นมาดูแล้วจะมาซื้อดอกมะลิก็ต้องโทรจองก่อนเนาะไม่งั้นไม่มีดอกให้นะคะวันนึงมันเก็บได้ไม่กี่โลไงค่ะแล้วโลละแพงค่ะแล้วคุณบุ๋มล่ะคะสำหรับบุ๋มนะคะก็สอบถามได้เลยเพื่อทุกชนิดค่ะสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์081ค่ะ6377101ค่ะบอกอีกทีนะคะ0816377101ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่ธงชัยแล้วก็คุณบุ๋มมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ